สวัสดีครับและนี่คือนิทานอีสปสำหรับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของนกกระสากับสุนัขจิ้งจอกเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับกาลครั้งหนึ่งในวันที่สัตว์ทั้งหลายกำลังพักผ่อนอย่างสงบสุขจู่ๆหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ก็นึกวางแผนชวนนกกระสามากินข้าวด้วยกันจะได้กลั่นแกล้งให้รู้สึกอับอายขายขี้หน้าเพราะตนคิดว่ารูปร่างของนกกระสานั้นดูสูงเก้งก้างขัดตาแถมยังมีปากยาวเหยียดจนหน้าขำมาตลอดไข่นั่นมันเจ้านกกระสาคอยาวนี่นาข้าคิดแผนอะไรดีๆออกแล้วล่ะเข้าไปกลั่นแกล้งเจ้านกกระสาเงอะงะตัวนี้กันดีกว่านี่เจ้านกกระสาวันนี้เจ้าสนใจมากินข้าวมื้อเย็นกับข้าไหมรับรองว่าอาหารที่ข้าเตรียมให้เจ้าน่ะจะต้องอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนเลยล่ะหมาจิ้งจอกเอ่ยชวนด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจทำให้เจ้านกกระสาตอบรับคำชวนอย่างยินดีได้สิเจ้าจิ้งจอกข้าจะเก็บท้องไว้กินอย่างอริดอร่อยเลยล่ะคอยดูนะว่าแล้วนกกระสาก็ขอแยกตัวไปเตรียมพร้อมสำหรับมื้อพิเศษโดยไม่เอะใจอะไรแม้แต่น้อยเมื่อเวลามื้อเย็นมาถึงนกกระสาก็เดินทางมาหาสุนัขจิ้งจอกตามนัดแต่สิ่งที่พบกลับเป็นซุปจืดๆในชามปากกว้างก้นตื้นเท่านั้นนี่เป็นซุปที่ดีที่สุดแล้วล่ะข้าทำให้สุดฝีมือเลยนะขอให้กินให้อร่อยนะเจ้านกกระสาหมาจิ้งจอกกล่าวต้อนรับก่อนเจ้านกกระสาจะยิ้มขอบคุณแล้วลงมือกินซุปทันทีแต่พยายามกี่ครั้งก็ไม่สำเร็จเพราะปากที่ยาวของมันทำให้ไม่สามารถกินอาหารจากชามก้นตื้นแบบนั้นได้ ดูเจ้านกกระสาแสนโง่นั่นสิตลกชะมัดเลยใช่ไหมพวกเราเสียงของหมาจิ้งจอกที่ดังขึ้นทำให้นกกระสาหันไปพบว่ามีสัตว์ตัวอื่นกำลังหัวเราะเยาะท่าทางเก้เก้กังๆของตัวเองอยู่ใช่ใช่ด้วยใช่ใช่จึงเข้าใจทันทีว่าจริงๆแล้วนี่คือแผนกลั่นแกล้งของเจ้าหมาจิ้งจอกสุดเจ้าเล่ห์นั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นนกกระสาก็ไม่ถือโทษโกรธอะไรพร้อมเดินกลับบ้านตัวเองแม้จะหิวโซมาก็ตามโชคดีนะเจ้านกกระสาหน้าโง่หลายวันต่อมานกกระสาถือโอกาสชวนหมาจิ้งจอกกินข้าวด้วยกันบ้างคราวนี้นกกระสาเตรียมเนื้อเอาไว้ในเหยือกน้ำทรงสูงทันทีที่หมาจิ้งจอกเห็นก็รีบพุ่งเข้าไปหาทันทีแต่ปากของมันก็ไม่ยาวพอที่จะยื่นลงไปถึงเนื้อของโปรดได้เฮ้ยนี่เจ้ากันแกล้งข้าหรอกนะเห็นว่าข้าเป็นตัวตลกหรือยังไงเจ้านกกระสาจึงพูดขึ้นมาว่าเจ้าอย่าหาว่าข้าใจร้ายกับเจ้าเลยนะเจ้าจิ้งจอกเพราะข้าก็แค่ทำเหมือนที่เจ้าเคยทำไว้กับข้าเท่านั้นเองได้ยินดังนั้นเจ้าหมาจิ้งจอกเลยต้องยอมกลับบ้านไปโดยที่ไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยแม้แต่นิดเดียวน้อยฝากไว้ก่อนเถอะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นถ้าอยากมีเพื่อนที่ดีอยู่รอบตัวเราก็ควรทำตัวเองให้เป็นเพื่อนที่ดีแก่เขาเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าคิดจะกลั่นแกล้งคนอื่นให้ต้องทุกข์ใจเหมือนเจ้าสุนัขจิ้งจอกเพราะสักวันหนึ่งสิ่งที่ไม่ดีที่เคยทำเอาไว้จะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองซ้ำยังไม่มีใครคอยยื่นมือมาช่วยเหลืออีกด้วยแต่ทั้งนี้การแก้แค้นเอาคืนแบบนกกระสาก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเท่าไหร่นักเพราะเราควรรู้จักให้อภัยต่อกันถ้ารู้แล้วว่าใครนิสัยไม่ดีหรือคิดร้ายต่อตัวเราสิ่งที่ดีที่สุดก็คือพยายามอย่าไปข้องเกี่ยวกับคนนั้นจะดีที่สุดเมื่อฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ